น้องเสียงและน้องทีมจากข้าวเหนียวทองคำสวัสดีค่ะเหนียวทองคำมันติดหูใช่ไหมทองคำติดมากเมื่อวานนี้ออกอากาศไปแล้วตอนแรกปล่อยพลังเลยโอ้บู๊แบบจัดเต็มมากๆเลยทีมอันนี้คือพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกแล้วมาเป็นฮีโร่คนใหม่ของช่องวัน31อีกจักรวาลวันยูนิเวิร์สด้วยถูกต้องแล้วครับรู้สึกไงบ้างเพราะว่าละครเรื่องแรกเป็นพระเอกเลยแล้วคุณก็ต้องเล่นคิวบู๊เยอะมากด้วยก็ตื่นเต้นกังวลฮะครับเป็น2สิ่งที่ผมรู้สึกว่ารู้สึกได้เลยตัวก่อนถ่ายนะครับรู้สึกได้เลยว่าแบบผมตื่นเต้นมากๆเลยครับใช่แต่ก็มีการแบบไปเรียนบูอะไรอย่างงี้เพิ่มเติมใช่ไหมครับผมเคยฝึกบูมาก่อนแล้วครับก่อนหน้านี้แล้วก็พอรู้ว่าได้รับเรื่องนี้ก็ไปฝึกอีกต่อไปครับใช่ครับนะครับแล้วเสียงเขาได้สอนคิวบูอะไรเราบ้างไหมมีสอนไหมลูกหรือหนูต้องเรียนหรอหนูเรียนวิธีวิ่งกับวิธีล้มตอนนี้เขานั่งเอกสายวิ่งวิธีล้มต้องเรียนด้วยเหรอลูกใช่เวลาล้มเราจะได้ล้มแบบไม่เจ็บอะไรเพราะว่าล้มทั้งเรื่องเลยพูดจริงล้มแบบเซฟตัวเองครับใช่จะได้แบบไม่เจ็บเข่าอะไรอย่างนี้แล้วมันเคยมีพลาดบ้างไหมก็มีบ้างค่ะเขียวฟกช้ำเขียวไปทั้งขาเลยค่ะช่วงนั้นนะฮะแต่เมื่อวานนี้ออกอากาศตอนแรกก็เห็นเลยว่าเรื่องของคิวบูเนี่ยจัดเต็มแบบแน่นอนนี่ก็วิ่งหนีอย่างเดียวนั่นก็ชกอย่างเดียวเอาจริงๆคุณการวิ่งหนีกับการเรียนล้มอ่ะมันก็ถือเป็นบูอย่างนึงเหมือนกันนะใช่ป่ะเพราะมันคือการแอคชั่นน่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมไหนๆเราพูดถึงเรื่องของคิวบูเรื่องของอะไรมาแล้วเราจะไม่เห็นสีหน้าท่าทางอะไรของพระเอกมันก็จะไม่ใช่เขาอุตส่าห์ไปล่ำเรียนมาเราขอดูของจริงสักหนึ่งท่าได้ไหมคะน้องทีมฮีโร่คนใหม่ขอดูหน่อยดีกว่าพี่มีตัวร้ายให้อยู่ไหนอยู่นี่แหละอย่าเลยให้ตัวร้ายมันนั่งเฉยๆเถอะปมมือขอดูหน่อยฮะสักท่านะครับครับกินข้าวเหนียวไปแล้วครับเขาจะฟาดขาโดนเราไหมคะเฮ้ย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 น่ากลัวจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเอาเลยเฮ้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 ยโอ้ยเฮ้ยบูสวยนอกจากท่าต่อยที่สวยแล้วคือสรีระเขาด้วยแหละผมว่าพี่อยากรู้อย่างไอ้แค่การที่เราต่อยเนี่ยคือคนปกติแบบก็แค่ต่อยไม่ใช่หรออะไรเงี้ยคือมันจะต้องอยากลุกจังคือมันจะต้องแบบมันจะต้องเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาดิเอาเลยเอายังไงมันต้องยังไงเอาเลยคิวแกเป็นผู้ชายนะดูก่อนยังไงมันแบบสมมติเวลาเราเรียนเขาจะสอนไหมว่าเวลาต่อยหมัดมันจะต้องออกไปมุมไหนถึงจะสวยหรืออะไรเงี้ยมีครับมีครับจริงๆแล้วเพราะว่าบางทีจากมุมกล้องพอเราต่อยมันจะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยมันดูสวยบางทีมันอาจจะดูอะไรเงี้ยถ้ามุมไม่ถูกอะไรครับใช่เราต้องแบบมันจะได้เท่ด้วยมันเท่เลยฮะแล้วสำหรับหนูล่ะลูกเวลาหนูฝึกล้มที่ว่าต้องไปเรียนล้มเฮ้ยจะให้เขาล้มโชว์จะบ้าหรือไงสมมุติเซแล้วไปแบบใส่เก้าอี้อะไรอย่างงี้ก็แบบเวลาลงอ่ะเราจะแบบใช้มือช่วยแล้วก็เราจะไม่เอาเขาสมมติเราโดนใส่อันนี้เกินไปอ้าวเหรออันนี้สวยไปนิดนึงสวยไปเหรออยากรู้ว่าเจอกันเรื่องแรกแบบนี้แล้วแบบแอคชั่นมันเยอะมากๆเลยแล้วเวลาเข้าฉากกันด้วยความที่ทีมเขาเป็นฮีโร่คนใหม่ของจักรวาลเราเนาะสรีระเขาดีมากหุ่นเขามาเป๊ะแต่เซียงๆจะเป็นแบบว่าผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักหน้าทนุถนอมแบบเนี้ยพอเข้าฉากด้วยกันมันมีปัญหาไหมปวดคอมากเลยค่ะทำไมอ่ะแบบเวลาเข้าเฟรมด้วยกันหนูยืนมองเขาอย่างเงี้ยคือวันนี้มันมีตัวช่วยเพราะว่าหนูใส่รองเท้าสูงมากแต่ในแบบว่าตัวละครมันจะเป็นรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยใช่ก็คือเวลาถ่ายเขาเวลาเจาะหน้าค่ะเขาก็จะแยกเฟรมเลยเฟรมหนูอยู่ประมาณนี้เฟรมพี่ทีมอยู่ประมาณนี้แล้วเวลาต้องเข้าเฟรมร่วมกันมีเทคนิคอะไรช่วยไหมลูกก็ไม่มีค่ะก็ถุงทรงถุงทรายกล่องอะไรงี้ไม่มีเลยอาจจะแบบหาที่ที่แบบหาเนินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีเนินไม่แต่ผมชื่นชมนะจริงๆเพราะว่าอย่างทีมเองเนี่ยก็ต้องพูดภาษาอีสานนะครับทั้งนั้นที่เขาเนี่ยโอ้เป็นคนไทยที่ไปโตที่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กนะฮะอันนี้ถนัดค่ะหล่อพูดภาษาอีสานคล่องมากเลยนะเขาอ่ะภาคกลางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดสักนิดหน่อยแต่พออีสานปั๊บว้าวให้ฟังหน่อยเป็นคนอีสานเลยครับการต้องว้าวได้นะภาษาอีสานครับโอ้โหเข่าทางเลยครับเข่าทางเข่าทางเข่าทางเลยครับเข่าทางเลยครับเออแต่เรื่องนี้ด้วยความที่ถ้าเกิดใครได้ดูไปแล้วจะเห็นว่าฉากแอคชั่นเยอะแล้วก็ฉากแอคชั่นเนี่ยสวยเพราะเรามีทั้งพี่เดี่ยวชูพงศ์ก็เป็นแบบราชาคิวบู๊มีทั้งพี่บาสสมรักก็นักมวยเหรียญทองโอลิมปิกมีพี่สมจิตอีกโอ้มีเขาสอนอะไรคุณบ้างไหมหรือว่าเขาแบบว่าต่อยคุณแบบวอร์มก่อนเข้าฉากบ้างไหมไม่ถึงขั้นต่อยผมก่อนเข้าฉากนะครับแต่ว่ามีสอนครับมีสอนท่าให้มันดูสวยขึ้นหรือว่าคิวต่างๆให้มันเข้ากับตัวเราบางทีเราอาจจะจำคิวของที่บางอันไม่ได้หรือว่าทำไม่ใช่ครับแบบทำไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยก็มาลองปรับให้แบบเข้ากับตัวเองว่าคิวนี้ลองดูมันได้ไหม
สวยไหมประมาณเขาก็ช่วยแล้วพี่เห็นบอกว่านอกจากจะสอนคิวบูพี่ๆแก๊งเนี้ยเขาก็อารมณ์ดีด้วยใช่ป่ะเวลาเขาฉากด้วยกันเป็นไงลูกเสียงโอ้โหไม่ได้หยุดขำเลยค่ะขำอยู่ตลอดเวลาเลยนอกบทไหมโหเยอะมากค่ะใครนอกบทโดยเฉพาะพี่สมจิตอาไทยคือนอกบทบ่อยมากแค่เราเล่นไม่เหมือนกันสักเทคเลยค่ะแล้วเราทำไงอ่ะเราก็ต้องเตรียมรับมือใช่ใช่แล้วคนนี้รับมือได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้จบเลยเหรอผมเอาตรงไม่ได้ครับคือมีคัทเพราะว่าผมหลุดขำเพราะว่าพี่สมจิตกับอาไทยเนี่ยจะไม่เตรียมมาก่อนก็คือเล่นแบบหน้าเซตกันเลยแล้วเขาก็เหมือนรู้ใจกันอ่ะก็เล่นได้แต่ผมว่ามันไม่มีในบทเนี่ยแต่ผมก็แบบบางทีอะไรที่ผมไม่เข้าใจก็ผ่านได้ก็ไม่หลุดแต่เมื่อวานนี้จบตอนพีคมากเลยจบตอนที่แบบอยากจะรู้ต่อเลยว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีคุณถึงแบบมีพลังเพราะว่าข้าวเหนียวหรือเปล่าที่คุณแบบว่าเขาห้ามกินอ่ะคนที่เลี้ยงดูคุณมานะแล้วก็รวมไปถึงว่าเอ้ยทำไมกินข้าวเหนียวแล้วถึงมีพลังข้าวเหนียวมายังไงกินข้าวเหนียวไม่ง่วงแล้วตอนนี้ใช่ไหมไม่ง่วงครับไม่ง่วงไม่อ้วนนะครับโอ้ยมีพลังแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆต้องให้ผู้ชมติดตามดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยจะเฉลยให้ดูครับแล้วก็แบ็กกราวด์ของตัวละครเคเนี่ยก็จะลึกลับหน่อยนะครับก็จะมีอะไรน่าตื่นเต้นเข้ามาอีกด้วยครับเดี๋ยวจะได้รู้ใช่ไหมว่าทำไมถึงมีพลังครับเสียงๆลูกค่ะฝากหน่อยก็ฝากละครข้าวเหนียวทองคำด้วยนะคะทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันมากแล้วรับรองนะคะว่าเป็นละครที่ครบรสมากค่ะมีทั้งคอมเมดี้แอคชั่นแล้วก็มีความกุ๊กกิ๊กนิดๆหน่อยๆของพวกเราด้วยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะข้าวเหนียวทองคำยังดูเขินกันอยู่เลยน่ารักนะอยากรู้เลยอ่ะมอมมีบูแล้วมีเลิฟซีหรือเปล่าอ่ะรอติดตามแล้วกันละข้าวเหนียวทองคำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา1 ทุ่มตรงนะครับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับ